ในปี2563การเลือกตั้งท้องถิ่นจะถูกให้ความสำคัญอย่างมากหลังถูกดองเข็มมากว่า5ปีแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,852 แห่งทั่วประเทศต้องมีการเลือกตั้งเกือบแสนตำแหน่งด้วยความล่าช้าของการเลือกตั้งทำให้ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่จะนำใช้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยต้องเลื่อนไปซึ่งคาดปีหน้าเปิดหัวหาดด้วยการเลือกตั้งพ่อเมืองกรุงเทพแล้วต่อด้วยเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆและแน่นอนว่าองค์กรมหาอำนาจที่ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นคือกระทรวงมหาดไทยที่มีพี่รองอย่างพี่ป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่นั่งเก้าอี้นี้มายาวนานกว่า5ปีแล้วพร้อมกับการจัดขุมกำลังโดยมีบิ๊กชิงชัดชัยพรมเลิศปลัดมหาดไทยที่เหลืออายุราชการอีกเกือบ2ปีและกรมที่ดูแลในเรื่องนี้คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีงบประมาณมากที่สุดในกระทรวงคลองหลอดแห่งนี้และหลังจากที่ลุงตู่ตั้งรัฐบาลเรียบร้อยมีการประชุมครม.จัดแถวบิ๊ก6กรมหลักในกระทรวงมหาดไทยในวันที่6สิงหาคม62และ17กันยายน62และจะมีผลเริ่มทำการในตำแหน่งใหม่1ตุลาคมนี้ซึ่งปรากฏว่า7อรหันต์มหาไทยซึ่งหมายถึงปลัดกระทรวงรวมกับอธิบดีอีก6กรมนั้นเป็นสิงห์ดำหรือจบการศึกษาจากรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากถึง6คนโดยเริ่มจากสิงห์ดำ6คนคือ1ชัดชัยพรหมเลิศปลัดมหาไทย2ธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครอง3สุทธิพงษ์จุลเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน4นิสิตจันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมที่ดิน5ประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น6ชัยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและคนที่7มนทนสุดประเสริฐที่จบวิศวะมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจคือบิ๊กเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตผู้ว่าอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยโยกจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเทียบชื่อชั้นกันด้อยกว่าทุกมิติวงในแย้มมาว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มสุทธิพงษ์เท่าไหร่นักจากผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแถมเคยมีประวัติแอบอิงอีกขั้วอำนาจซึ่งในช่วงปี60นั้นทางเดอะแจ็คนายวัชระเพชรทองเด็กค่ายสตอเคยแชร์ว่าสุทธิพงษ์นั้นเป็นคนของคุณหญิงพจมานดามาพงษ์อดีตภรรยาทักษิณและเคยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนจัดตั้งมวลชนคนเสื้อแดงให้พรรคเพื่อไทยในการชุมนุมอีกด้วยฉะนั้นแล้วในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งประวัติศาสตร์ในปีหน้านี้ที่หลายพรรคการเมืองประกาศจะปักธงทางพลังประชารัฐจึงต้องวางขุมกำลังให้แน่นและส่งมือดีอย่างประยูรรัตนเสนีคนสนิทบิ๊กมหาดไทยมาคุมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่หวังและตั้งใจส่วนจะสำเร็จหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบเอง